34ข้อ18ถึง19นะคะกล่าวว่า34พระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวังคนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมดข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสับเช้านี้ที่เราได้เรียนรู้พระวจนะพระเจ้าร่วมกันพระวจนะพระเจ้ามีฤทธิ์เดชและมีแง่มุมในการดำเนินชีวิตให้กับเราทุกด้านขอพระองค์ทรงโปรดให้เรามีใจที่เปิดรับมีจิตใจที่เป็นเหมือนดินประเภทที่4เปิดออกรับพระวจนะพระเจ้าและเกิดผลร้อยเท่าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เอเมนเชิญนั่งนะคะมีตัวอย่างเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะจากหนังสือเรื่องการเยียวยาบาดแผลเจ็บปวดภายในจิตใจคู่สามีภรรยาคู่นี้นะคะก็คือคุณดีเดียกับแมรี่เป็นคู่สมรสที่มีความสุขทั้งคู่นะคะมีลูกๆอยู่แล้ว4คนและทั้งคู่ก็เป็นคริสเตียนที่เอาจริงเอาจังแล้วก็รู้ดีว่าการที่เราจะไปหลับนอนกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่สามีภรรยาของตัวเราเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมดีเดียเป็นชาวไร่ชาวนานะคะวันหนึ่งในหมู่บ้านนั้นก็ได้ขอให้ดีเดียไปเข้ารับการอบรมในเมืองหัวข้อการอบรมก็คือวิธีการทำเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิผลดีเดียก็รู้สึกดีใจมากที่เขาได้รับการคัดเลือกแต่เขาจะต้องเดินทางไปอบรมทั้งหมด4เดือนในช่วงเดือนที่2นะคะดีเดียก็เริ่มที่จะคิดถึงภรรยาของเขามากเลยและเขาก็เริ่มที่จะใช้เวลาในการคิดฝันเกี่ยวกับผู้หญิงมากขึ้นมากขึ้นในชั้นเรียนนะคะดีเดียมีเพื่อนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเพิ่มมากขึ้นและพวกเพื่อนๆก็พยายามที่จะชวนให้ดีเดียออกไปสังสรรค์ในตอนค่ำอยู่เสมอๆแต่เขาก็มักจะปฏิเสธคำชวนเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะเขาก็เริ่มวิตกกังวลเมื่อได้ยินพวกเพื่อนๆพูดว่าถ้าผู้ชายห่างหายจากการมีเพศสัมพันธ์นานๆจะทำให้ผู้ชายคนนั้นคลุ้มคลั่งในค่ำคืนหนึ่งนะคะเป็นค่ำคืนแห่งการทดลองดีเดียถูกทดลองใจและด้วยความเหงาที่มีอยู่ภายในจิตใจของเขาทำให้ดีเดียตัดสินใจออกไปสังสรรค์กับบาร์กับเพื่อนๆไปสังสรรค์ที่บาร์กันและหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจไปต่อนะคะโดยไปนอนกับหญิงขายบริการคนหนึ่งแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะดีเดียก็รู้สึกแย่ในสิ่งที่ตัวเองได้ทำลงไปและเขาก็ตั้งใจเลยว่าตั้งแต่นี้ไปเขาจะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อการอบรมสิ้นสุดลงดีเดียก็เดินทางกลับไปที่บ้านแล้วก็เริ่มต้นในการใช้ชีวิตกับภรรยาของเขาอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่า2ปีผ่านไปภรรยาของเขาเนี่ยก็มีการตั้งท้องคนที่6ดีเดียเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าเขาอ่อนเพลียน้ำหนักตัวลดลงแต่หลังจากนั้นปรากฏว่ามีตุ่มแปลกๆเริ่มขึ้นที่ตัวของเขาแล้วก็มีอาการท้องเสียอยู่บ่อยๆนะคะเขาจึงตัดสินใจไปพบแพทย์และเขาก็ได้รับข่าวร้ายแพทย์บอกเขาว่าพบเชื้อไวรัส HIV ในเลือดของดีเดียเชื้อนี้ก็คือเป็นเชื้อที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราบกพร่องไปเรื่อยๆบางครั้งการแสดงผลอาจจะยาวนานถึง7ถึง10ปีก็เป็นไปได้เมื่อแพทย์บอกสาเหตุของการติดเชื้อว่าจะติดจากสิ่งใดได้บ้างดีเดียก็เริ่มคิดถึงค่ำคืนที่เขาไปนอนกับหญิงขายบริการทันทีดีเดียกลับมาบ้านด้วยอาการช็อกแล้วเขาก็รู้สึกชามากตอนแรกเนี่ยเขาไม่อยากบอกกับใครเลยแต่หลังจากนั้นเขาก็รู้สึกตระหนักในใจว่าเขาจะต้องบอกกับภรรยาของเขาเมื่อแมรี่ได้รับรู้ข่าวร้ายนี้นะคะตอนแรกเธอไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เธอได้ฟังแต่หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็โกรธแล้วก็รู้สึกเศร้าใจมากๆแมรี่ก็เลยเดินทางไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจเลือด
ผลปรากฏว่าแมรี่ก็ติดเชื้อ HIV เช่นกันทางโรงพยาบาลจึงแจ้งว่าถ้าแมรี่รับยาบางตัวอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งคลอดลูกเด็กก็อาจจะมีโอกาสติดเชื้อน้อยลงแมรี่ก็ไปรับยาที่โรงพยาบาลอย่างสัตย์ซื่อเพื่อลูกของเธอและในที่สุดลูกในท้องที่คลอดออกมาก็สมบูรณ์แข็งแรงทั้งดีเดียนะคะและแมรี่ก็เริ่มท้อแท้เริ่มสิ้นหวังเมื่อเขาได้คิดถึงอนาคตของเขาว่าต่อไปสภาพร่างกายเขาจะแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วเขาอาจจะต้องเสียชีวิตเขาไม่มีเงินที่จะเดินทางไปรับยาในตัวเมืองและเขาก็เริ่มกังวลกับลูกทั้ง6คนว่าใครจะดูแลเขากลัวที่จะต้องบอกกับคนอื่นให้รู้ว่าเขาเป็นโรคนี้เขากลัวที่คนจะรังเกียจเขาแต่ด้วยความเจ็บปวดในใจด้วยความสิ้นหวังท้อแท้ใจในที่สุดทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะบอกเรื่องนี้กับศิษยาภิบาลของเขาศิษยาภิบาลก็ใช้เวลากับพวกเขาเนี่ยเยอะมากๆในตลอดหลายเดือนถัดไปด้วยการอ่านพระวจนะพระเจ้าให้เขาฟังด้วยการหนุนใจเขาแล้วศิษยาภิบาลก็ได้ช่วยแนะนำว่าจะหาใครที่จะมาช่วยดูแลลูกทั้ง6คนของเขาเมื่อทำเช่นนี้นะคะทั้งดีเดียและแมรี่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาสามารถแสดงความเจ็บปวดออกมาได้พวกเขารู้สึกได้รับการบรรเทาจากความเครียดในใจตลอดเป็นปีๆที่ผ่านมาและเขารู้สึกมีกำลังใจขึ้นดีเดียจึงใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเพื่อสอนลูกๆและสอนคนหนุ่มสาวเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV และผลร้ายที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ใช้ข้อผิดพลาดของเขาในการที่จะเป็นพระพรต่อผู้คนได้นี่คือเรื่องราวของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวมาจากประเทศแอฟริกานะคะแล้วเราก็เชื่อว่าหลายครั้งชีวิตของเราแต่ละคนบางครั้งเราก็อาจจะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในชีวิตของเราหรือในบางครั้งตัวเราเองก็ตกเป็นเหยื่อของการตัดสินใจผิดพลาดของใครบางคนไม่ว่าจะเป็นตัวเราที่ตัดสินใจผิดพลาดไปหรือเรากลายเป็นเหมือนเหยื่อในการที่คนอื่นได้กระทำกับเราสิ่งเหล่านี้นะคะหลายๆครั้งกลายเป็นผลกระทบที่ร้ายแรงต่อร่างกายและก็ต่อจิตใจของเราจนทำให้เราเกิดความรู้สึกที่เจ็บปวดในใจบางครั้งเราก็รู้สึกสิ้นหวังจนไม่อยากที่จะดำเนินชีวิตต่อไปได้และพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้นะคะจะหนุนจิตชูใจเราว่าถ้าเราต้องพบกับสถานการณ์ที่เรารู้สึกเจ็บปวดและรู้สึกหมดหวังใจเราจะผ่านความรู้สึกนี้ไปได้อย่างไรนะคะหัวข้อพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้คือผ่านพ้นความเจ็บปวดและสิ้นหวังค่ะมีสาเหตุที่อยากจะพูดถึงนะคะอย่างน้อย7ประการว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่จะทำให้เราเกิดความรู้สึกเจ็บปวดและเกิดความรู้สึกสิ้นหวังประการแรกนะคะสาเหตุประการที่1คือการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ร้ายแรงการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงนะคะในพระคัมภีร์ได้มีตัวอย่างของผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งก็คือกษัตริย์เฮเซคียาที่ป่วยหนักแล้วก็ใกล้ที่จะสิ้นพระชนม์ใน2พงศ์กษัตริย์บทที่20ข้อ1ถึง3ได้พูดว่าในเวลานั้นเฮเซคียาประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์และผู้เผยพระวจนะอิสยาห์บุตรอามอสก็เข้ามาเฝ้าพระองค์และทูลพระองค์ว่าพระยาเวตัดดังนี้ว่าจงจัดการบ้านเมืองของเจ้าให้เรียบร้อยเจ้ากำลังจะตายและไม่ฟื้นแล้วเฮเซคียาหันพระพักเข้าข้างฝาแล้วก็อธิษฐานต่อพระยาเวว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงระลึกว่าข้าพระองค์ดำเนินอยู่เฉพาะพระพักของพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์และด้วยความเต็มใจและได้ทำสิ่งดีในสายพระเนตรของพระองค์แล้วเฮเซคียาทรงกันแสงมากนี่คือเรื่องราวของกษัตริย์องค์หนึ่งนะคะที่ทำสิ่งดีอย่างมากมายตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ทรงอวยพระพรกษัตริย์องค์นี้ให้ผ่านสงครามให้มีชัยชนะต่อศัตรูแต่แม้ชายผู้นี้นะคะที่เป็นกษัตริย์ที่ห้าวหาญได้ผ่านสงครามมาผ่านความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้เ
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเก็บน้ำที่อยู่ภายในตาเอาไว้ภายในหัวใจของเขาได้ในวันที่เขารู้สึกว่าโรคร้ายที่มาลุมเล้าในชีวิตและจะทำให้เขาสิ้นพระชนม์และใกล้ที่จะต้องฝากเรื่องราวและการจัดการบ้านเมืองไว้กับคนรุ่นต่อๆไปนี่คือหัวใจตัวอย่างหนึ่งของผู้ชายที่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อมีโรคภัยและใกล้ความตายหลายคนก็จะรู้สึกว่าการที่มีโรคร้ายอยู่ในชีวิตของเราเป็นโรคที่ยากในการที่จะรักษาให้หายและโรคนั้นจะทำให้ชีวิตของเราสั้นลงไปเรื่อยๆก็จะเกิดความกลัวเกิดความเสียใจและหลายครั้งเราโรคนั้นก็ทำให้ร่างกายของเราเจ็บปวดจนกระทบกระเทือนทางจิตใจภายในของเราส่งผลให้ความรู้สึกของคนที่มีโรคที่รักษายากๆนั้นเกิดอาการสิ้นหวังในชีวิตนี่คือสาเหตุหนึ่งนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราเองถ้าเรารู้จักคนที่มีภาวะโรครุมเร้าหรือโรคร้ายในชีวิตเราต้องเข้าใจความรู้สึกของเขาว่าบางครั้งเขาอาจจะเกิดการทดลองใจเกิดการต่อสู้ในใจแล้วเราควรจะเป็นคนหนึ่งที่จะสังเกตและดูแลความรู้สึกของเขาสิ่งที่สองนะคะการสูญเสียบุคคลที่รักกระทันหันตัวอย่างในพระคัมภีร์ก็คือยาโคบที่รู้สึกเสียใจและสิ้นหวังยาโคบรู้สึกว่าตัวเองสูญเสียลูกชายที่รักมากๆก็คือโยเซฟในปฐมกาลบทที่37ข้อ34ถึง35บอกว่ายาโคบก็ฉีกเสื้อผ้าเอาผ้ากระสอบคาดเอวคร่ำครวญถึงบุตรหลายวันบุตรชายหญิงทั้งหมดก็พากันมาปลอบโยนบิดาแต่ท่านไม่ยอมรับการปลอบโยนกล่าวว่าอย่าเลยเราจะไปยังแดนคนตายไปหาลูกเราพร้อมการคร่ำครวญบิดาของท่านก็ร้องไห้คิดถึงท่านดังนี้หลายคนตกใจนะคะและรู้สึกช็อกเมื่อเราเองเจอเหตุการณ์ที่คนรักคนในครอบครัวพ่อแม่หรือลูกหรือคนที่เรารักมากๆได้สูญเสียชีวิตอย่างกระทันหันยาโคบก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่เขาคิดว่าเขาสูญเสียลูกชายที่เขารักมากก็คือโยเซฟแต่พี่น้องรู้ไหมว่าบางครั้งเนี่ยเราก็จะอยู่กับความเสียใจที่มันไม่ได้เป็นเรื่องจริงบางครั้งเราค่ำควรเสียใจกับสิ่งที่มันจอมปลอมและมันก็ไม่ควรจะเสียใจแท้ที่จริงแล้วเนี่ยยาโคบเสียใจเกอ้อนะคะเสียใจเป็นหลายสิบปีเสียใจที่คิดว่าโยเซฟตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าโยเซฟยังไม่ได้ตายเขาถูกหลอกนะคะถูกหลอกว่าเหมือนถูกสัตว์กัดกินไปแล้วเขาก็อยู่ในความเสียใจที่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงหลายครั้งการที่เรารู้สึกเสียใจมากๆเราก็หมดอะไรตายอยากแล้วเราก็รู้สึกไม่อยากจะดำเนินชีวิตนั่นก็เป็นสาเหตุนึงที่เราต้องระมัดระวังว่าถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจให้ดีเวลามีเหตุการณ์กระทันหันที่เราต้องรับโทรศัพท์ที่เราไม่คาดฝันและสายนั้นได้บอกว่าคนคนนี้เสียชีวิตแล้วและคนคนนั้นเป็นคนที่เรารักมากเราก็ต้องเตรียมหัวใจที่จะรับสถานการณ์บางอย่างกับการสูญเสียนะคะเหตุผลที่3นะคะสาเหตุที่3ก็คือการสูญเสียทรัพย์สินความมั่นคงและความสัมพันธ์ต่อคนที่เรารักหรือต่อคนรักนะคะการสูญเสียแบบนี้นะคะก็มีตัวอย่างอยู่ในพระวจนะพระเจ้าเหมือนกันเช่นกรณีของโยบที่เขาสูญเสียทรัพย์สินที่มีอยู่มากมายโยบเป็นคนรวยมากนะคะเป็นคนดีพร้อมเป็นคนเที่ยงตรงเป็นคนที่ร่ำรวยที่พระเจ้าทรงอวยพระพรมีลูกทั้งหมด10คนนะคะเสียชีวิตกระทันหันจากพายุที่พัดถมเข้ามาแล้วก็ถล่มพัดลูกของเขาตัวเองก็ป่วยเป็นฝีเต็มตัวในขณะเดียวกันภรรยาก็บอกให้โยบแช่งด่าพระเจ้าโยบรู้สึกท้อแท้และรู้สึกไม่อยากมีชีวิตอยู่โยบบทที่3บทที่11ข้อ13ได้พูดความรู้สึกของโยบโยบพูดบอกว่าไงคะบอกว่าทำไมข้าไม่ตายเสียตั้งแต่ออกจากครรภ์ทำไมข้าไม่ออกจากครรภ์มารดาแล้วก็สิ้นใจฉะไหนมีหัวเข่ารับข้าไว้ฉะไหนมีหัวนมให้ข้าดูดไม่เช่นนั้นข้าจะนอนแน่นิ่งข้าจะล่วงหลับแล้วจะได้หยุดพักนี่คือความรู้สึกของคนที่สูญเสียความมั่นคงทั้งหมดคนใช้เขาก็ไม่เคารพนับถือเริ่มสูญเสียความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอาการแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้นะคะเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นทางตันแล้วมองไปทางไหน
เราก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ให้ชื่นใจได้เลยไม่เหลืออะไรที่เราจะรู้สึกเป็นความมั่นคงมีความอบอุ่นความรู้สึกเจ็บปวดและสิ้นหวังก็อาจจะก่อตัวขึ้นมาในจิตใจของเราไม่มากก็น้อยและสาเหตุประการที่4นะคะคือการรู้สึกผิดหวังอย่างรุนแรงหรือผิดหวังซ้ำๆการที่เราจะมีความรู้สึกผิดหวังจากคนที่เรารักเช่นบางครั้งก็มาจากพ่อแม่ของเราเองสามีภรรยาหรือเพื่อนสนิทนะคะผิดหวังเพราะอะไรคะเพราะบางครั้งเขาไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่เราคิดหรือบางครั้งเขาไม่เป็นคนดีอย่างที่เราคาดหวังหรือหนักกว่านั้นก็คือเขาทำร้ายชีวิตของเราด้วยบางคนก็ผิดหวังกับตัวเองผิดหวังกับตัวเองที่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่ล้มเหลวอยู่เรื่อยๆทำอะไรก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ประสบผลอันดีสักอย่างเดียวในชีวิตเราก็จะมองตัวเองด้อยค่ามองตัวเองแบบหดหู่ใจเพราะว่าเราคาดหวังกับตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าเราผิดหวังซ้ำๆหลายคนมีความรู้สึกล้มเหลวและรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่มีอะไรดีสักอย่างนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เราท้อแท้ท้อแท้ใจกับตัวเองด้วยนะคะรู้สึกหมดหวังสิ้นหวังแล้วสาเหตุที่5นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือการถูกดูถูกเหยียดหยามด้วยระยะเวลาที่ยาวนานหลายคนถูกดูถูกถูกเหยียดหยามในชีวิตเรื่องที่คนจะดูถูกกันในสังคมนี้เช่นเรื่องอะไรบางคนถูกดูถูกเรื่องฐานะบางคนถูกดูถูกเรื่องเชื้อชาติเรื่องผิวพรรณนะคะอย่างตัวอย่างคนผิวดำเนี่ยที่เคยถูกดูถูกเหยียดหยามเกี่ยวกับเรื่องสีผิวมาเป็นระยะเวลายาวนานจนกระทั่งคนผิวสีนะคะหลายๆคนก็เต็มไปด้วยความรู้สึกเจ็บปวดความสิ้นหวังในรูปลักษณ์ของตัวเองบางคนพยายามเปลี่ยนผิวที่ดำคล้ำนะคะให้กลายเป็นผิวที่ขาวผ่องขึ้นมามีความพยายามทุกอย่างที่จะทำให้ตัวเองนั้นมีรูปลักษณ์ใหม่เพราะว่าต้องการการยอมรับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่หลายครั้งเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ยากและสิ่งนั้นอยู่กับชีวิตของเราเนี่ยจะให้เราเปลี่ยนยังไงมันก็ยังมีคงสภาพเดิมอยู่ไม่มากก็น้อยแล้วก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดได้ประการที่6นะคะคือการถูกทารุณกรรมการถูกทารุณกรรมเช่นการถูกทุบตีการถูกด่าทอแรงๆเป็นการทารุณทางจิตใจนะคะการถูกล่วงละเมิดการถูกทำร้ายอย่างรุนแรงนะคะคนที่ถูกทารุณกรรมมากๆโดยเฉพาะจากคนในครอบครัวของตัวเองจะรู้สึกหดหู่มองโลกแง่ร้ายไม่เห็นคุณค่าตัวเองและไม่เห็นคุณค่าผู้อื่นด้วยและในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาจะตัดสินปัญหาต่างๆด้วยความรุนแรงหรือบางคนก็กลายเป็นคนที่เก็บตัวแล้วก็ขี้กลัวด้วยนั่นคือสาเหตุอีกประการนึงที่คนถูกกระทำทารุณบางอย่างจะเกิดความรู้สึกในการหดหู่สิ้นหวังและเจ็บปวดประการสุดท้ายประการที่7นะคะก็คือการมีศัตรูที่คอยจ้องทำร้ายชีวิตของเราการมีศัตรูคนไม่ชอบเราคนคอยนินทาว่าร้ายเราก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เรารู้สึกเศร้าเสียใจในพระคัมภีร์นะคะพูดถึงกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะคะกษัตริย์ที่หลายคนนั้นชื่นชมนะคะเป็นผู้ที่มีตัวอย่างที่ดีมากมายให้กับเราแต่ในวันที่ถูกโจมตีมากๆถูกศัตรูรุมเร้าดาวิดก็รู้สึกอ่อนเปลี้ยทุกข์ระทมอิดโรยเพราะว่ามีคู่อริมากมายที่ทำร้ายชีวิตของเขาสดุดีบทที่6ข้อ6ถึง7ได้กล่าวว่าข้าพระองค์อ่อนเปลี้ยด้วยการคร่ำครวญและหลั่งน้ำตาท่วมที่นอนทุกคืนที่เอ็นกายก็ชุ่มโชกไปด้วยน้ำตาดวงตาข้าพระองค์ร่วงโรยไปด้วยความระทมมันอิดโรยเพราะคู่อริทั้งปวงของข้าพระองค์นี่คือคำพูดของผู้ชายชาติทหารนะคะคนที่สุดยอดจะเป็นฮีโร่ของใครแต่ใครก็ยังมีภาวะของการนอนร้องไห้ทุกคืนไม่แน่ใจว่ายาวนานต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ที่เรารู้เนี่ยดาวิดคือหนีการตามล่ามีศัตรูต้องหลบไปอยู่ต้องยอมทำเป็นบ้าน้ำลายยืดหลายอย่างเพื่อจะดำเนินชีวิตเอาตัวรอดเป็นเวลาหลาย10ปีเหมือนกันนะคะอย่างน้อยก็ประมาณเกือบ20ปีในการวิเคราะห์ชีวิตของดาวิดก่อนที่จะขึ้นสู่การเป็นกษัตริย์และแม้เป็นกษัตริย์แล้วบางช่วงก็ยังมีการกบฏนะคะ
แต่ชีวิตของเขาเจอปัญหาและความทุกข์มากมายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสาเหตุอย่างน้อย7ประการที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์แต่ละคนและ7ประการนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความรู้สึกเจ็บปวดและรู้สึกเบื่อโลกหลายคนเบื่อการใช้ชีวิตในโลกนี้เบื่อการดำเนินชีวิตทุกวันไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัวที่ทำงานอยู่ในสังคมก็รู้สึกเบื่อหน่ายเพราะว่าเราเจอสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์ที่เราไม่ชอบเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เป็นน้ำพระเจ้าอยู่ทุกมุมในชีวิตของเราที่เราสามารถเห็นได้และในวันนี้ตัวเราเองนะคะมีสาเหตุใดบ้างที่เคยเกิดขึ้นกับเราหรือในวันนี้มีสาเหตุอะไรบ้างอย่างน้อย7ประการนี้หรือเหตุอื่นๆที่ทำให้เรามีความรู้สึกเจ็บปวดในใจที่ทำให้เรารู้สึกสิ้นหวังในการดำเนินชีวิตอยากหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะด้วยพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้นะคะสิ่งแรกเมื่อท่านเผชิญกับความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อท่านรู้สึกท้อแท้เมื่อท่านรู้สึกสิ้นหวังในชีวิตอยากให้ท่านคิดถึงพระวจนะพระเจ้าข้อนี้นะคะอยากให้พี่น้องหลับตาลงนะคะข้าพเจ้าจะอ่านพระวจนะพระเจ้าในสดุดีบทที่34ข้อ18ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะพระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้ที่สิ้นหวังพระยาเวทรงอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายและทรงช่วยผู้สิ้นหวังเอเมนอยากให้พี่น้องลืมตานะคะนี่คือประสบการณ์ที่ดาวิดเรียนรู้ว่าไม่ต้องกลัวขอให้มั่นใจว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เราขอให้มั่นใจว่าพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างชีวิตของเราเวลาคนที่ป่วยหนักมากๆนะคะเขาจะช่วยตัวเองไม่ได้เขาไม่สามารถพาตัวเองไปหาหมอได้เลยแล้วบางคนก็นอนเสียชีวิตอยู่ในบ้านตัวเองข้าพเจ้าก็มีประสบการณ์แบบนี้ผ่านญาติเหมือนกันนะคะเขาเสียใจมากที่เห็นคุณแม่กลับมาบ้านนะคุณแม่หัวใจล้มเหลวแล้วก็นอนเป็นลมอยู่ในบ้านแล้วก็พาไปโรงพยาบาลก็รักษาไม่ทันคนที่อยู่ในสภาวะบางอย่างเนี่ยเมื่อเขาเจ็บปวดทางร่างกายหรือป่วยร่างกายเนี่ยการอยู่คนเดียวก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เขาก็ฝังใจกับความรู้สึกว่าวันนั้นเขาไม่น่าออกจากบ้านเลยเพื่อจะช่วยคุณแม่ในสภาพของจิตใจก็เหมือนกันนะคะบางครั้งเนี่ยจิตใจเราป่วยหนักโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวจิตใจเราป่วยหนักจนเราช่วยตัวเองไม่ได้ถ้าเราอยู่ในสภาวะจิตใจปกตินะคะเราจะมีวุฒิภาวะหรือมีเขาเรียกว่าศักยภาพในการตัดสินใจเนี่ยได้ดีแต่ในขณะที่เรามีปัญหาทางจิตใจเจ็บปวดรวดร้าวมากๆหลายครั้งศักยภาพนั้นเนี่ยมันจะถดถอยลงจนเราตัดสินใจหลายเรื่องผิดพลาดเมื่อเราอยู่ในความรู้สึกสิ้นหวังอารมณ์มันจะพานำไปมากกว่าเหตุผลที่ควรเป็นนั่นเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่าถ้าภาพร่างกายของเราบางครั้งเรายังไม่สามารถพาตัวเองไปหยิบยามาทานได้เลยเรายังไม่สามารถพาตัวเองที่จะยกโทรศัพท์แล้วบอกให้คนมารับเราไปหาหมอได้นั่นคือเราหมดสภาพแล้วเราไม่มีแรงที่จะมาดูแลตัวเราเองได้ถ้าจิตใจของเราเจ็บปวดมากๆนะคะสิ้นหวังจนหมดแรงหลายคนจึงตัดสินใจในสิ่งที่ภาวะปกติเขาจะไม่ทำและพระเจ้าเองทรงเข้าใจและเห็นความสำคัญของเรื่องนี้มากพระเจ้าจึงบอกด้วยประสบการณ์ของดาวิดเลยว่าพระเจ้าจะอยู่ใกล้ผู้ที่ใจแตกสลายพระเจ้าจะช่วยผู้ที่สิ้นหวังอย่างแน่นอนนะคะพระองค์ทรงรู้ว่าชีวิตของเราต้องการเพื่อนพระองค์ทรงรู้ว่าลูกของพระองค์นั้นเป็นคนที่สำคัญในชีวิตของพระองค์และเมื่อพระเจ้าเนี่ยเห็นชีวิตของเรามีใจแตกสลายหรือเรากำลังอยู่ในความเจ็บปวดอยู่พระเจ้าจะอยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราไปไหนพี่น้องเคยมีประสบการณ์ไหมคะคนที่กลัวอะไรมากๆข้าพเจ้าเป็นคนหนึ่งนะคะที่กลัวความเจ็บปวดมีช่วงหนึ่งที่ต้องถูกฉีดยาเนี่ยเข้าไปเนี่ยในร่างกายอยู่ๆก็ร้องไห้เหมือนเด็กร้องกลัวมาก
และจะรู้สึกดีมากเลยเมื่อพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลบอกไม่ต้องกลัวนะแล้วมาจับมือแน่นๆแล้วก็จับที่ขาแบบแน่นๆช่วยจับไว้บอกไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะพี่น้องเคยเป็นไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าฉีดยาเข้าไปมันก็ยังเจ็บอยู่ดีนะแต่มันเหมือนส่งถ่ายความเจ็บปวดไปยังคนที่กำลังจับมือเราและให้กำลังใจเราบางเรื่องนะคะพี่น้องยังเจ็บปวดอยู่แต่การมีคนอยู่ใกล้มีคนที่รักเราเข้าใจเราฟังเรามีพระเจ้าที่คอยกอดเราเราจะรู้สึกว่าเราส่งผ่านความเจ็บปวดไว้กับพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราเข้าใจว่าเมื่อเรามีปัญหาอะไรเข้าหาพระเจ้าของเราพระองค์อยากที่จะให้เราผ่านปัญหาไปได้คนที่ป่วยเนี่ยไม่ต้องการแค่หมอหรือยารักษาโรคที่ดีเท่านั้นแต่เขาต้องการกำลังใจที่ดีด้วยเมื่อเราป่วยในจิตใจภายในของเราการที่มีคนที่รักเราจริงๆเขาปรารถนาดีต่อเราเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจที่สำคัญไม่น้อยหลายๆคนนะคะอาจจะผ่านมีประสบการณ์แห่งการที่พระเจ้าสัมผัสอยู่ใกล้อบกอดโดยตรงพระเจ้าทำการเป็นประสบการณ์โดยตรงแต่ในขณะเดียวกันนะคะในหลายๆคนบางครั้งพระเจ้าก็จะทำให้เรารู้สึกดีมีกำลังใจผ่านคนในครอบครัวของเราเองผ่านเพื่อนกำลังใจจากพี่น้องในคริสตจักรจากผู้เลี้ยงของท่านกำลังใจแม้แต่คนในสังคมนี้ก็อาจจะมีที่ทำให้เราได้รับกำลังใจและที่ขาดไม่ได้เลยคือกำลังใจของใครทราบไหมคะก็คือกำลังใจของตัวเราเองด้วยเราต้องมีคนที่ให้กำลังใจตัวเองได้ต้องเป็นคนที่ดึงจิตใจตัวเองขึ้นมาได้อย่ารอเพียงว่าให้คนอื่นมาช่วยอย่ารอเพียงให้พระเจ้ามาช่วยเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยการรู้จักพระเจ้าการเชื่อพระเจ้าไม่ใช่การปล่อยให้พระเจ้าทำงานคนเดียวไม่ใช่การปล่อยให้พระเจ้าทำอะไรก็ได้ในชีวิตของเราโดยที่เราไม่ได้ร่วมมือกับพระองค์แต่พระประสงค์ของพระเจ้าจริงๆพระเจ้าทรงต้องการให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่ายังมีคนมากมายที่พระเจ้าจะใช้ในการช่วยเราในหลายๆเหตุการณ์แล้วก็อยากให้พี่น้องได้ดูตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ถือว่าไกลกันที่สุดเลยคนที่แทบไม่รู้จักกันไม่รู้ต้นสายปลายทางว่าคนคนนั้นเป็นคนอย่างไรแต่ในวันหนึ่งนะคะเขาได้มีรายการหนึ่งได้ทำการทดสอบคนขับแท็กซี่สองคนผู้แสดงเนี่ยผู้แสดงเขาต้องการที่จะให้เห็นนะคะสามารถที่จะเปิดได้เลยนะคะให้เห็นว่าถ้าคนขับแท็กซี่มาเจอกับคนที่ท้อแท้สิ้นหวังในชีวิตจนดูมีอาการเหมือนจะทำร้ายตัวเองคนขับแท็กซี่ทั้งสองทำอย่างไรนะคะอยากให้พี่น้องดูมากๆคือในส่วนของคนขับแท็กซี่เป็นพิเศษเลยว่าดูคำพูดและดูการกระทำของเขาI'm Fusi. I'm Roman. And this is the suicide experiment. Having a bad day, man. How are you?I've had better days. Every day is a better day, sir. Every day is a better day? Yeah. No, not today. Why not? I got laid off this morning. Boss said I wasn't pulling my weight for my job. You have to work, you know, to make money. You have to work to feed your family. You got fired. Trust me, I know. You got fired? I know you got to work. I got fired, so. My girlfriend says she wants to take a break from our relationship and to see other people. You were divorced from your wife, first wife? Yeah, exactly. Oh, now you're with your second wife? Yeah, something like that. It's just things, they used to be so good, man.Things used to be so good. And she did it after my mom got in the hospital, so I already have so much stress, so everything is just so bad, I just can't deal with it anymore. We actually got two kids. You do? Yeah. Oh my God, how old are they? I have a 3-year-old and a 10-year-old. Feel the things wrong.
get better as time. I believed in that once upon a time. And then bad things just started happening, and you know, maybe life just isn't for everybody. Maybe not everybody is cut out to be able to handle the problems that life throws at us. Nothing's going the way I expected it to go, that's all. It's just, I've really had enough. Oh my God, I can't believe I'm doing this. Can you just, can you stop up here? Yeah, stop right here, stop right here. Stop right here, please. Just stop right here. Look, listen, I want to thank you so much for talking to me. I want to thank you so much for everything. I really appreciate it, okay? I really appreciate those words. That was really the best thing to hear before everything happened. Thank you, man. Sir, it's $28.30, sir. Sir, here's 60. For your family. Sir, that's too much, sir. And this is a note. Note? That I need you to give my family. Your family? Why do I have to give it to you, your family, sir? What? What did you want to do? What are you trying to do here? I told you, life is hard. I can't handle. I'm gonna jump. You cannot jump off this. Why? Because life is hard. I can't. Life is rough for me. I don't want to live anymore. You cannot do this to yourself. Why? Because you're young. You got your life to live. My life is rough. What about your mother? Do you not think she wants you to be here? Stop. I gotta do this. Don't jump, sir. Don't jump, sir. I have to do this. No, sir. Sir, you're gonna die, sir. Come on, please. This isn't your job. This isn't your business. No, sir. This sir, has please, nothing to do sir, with you. You're the I have to do this. Sir, this is for me. Yes, can I have your first piece, sir? Tell me, $60, but the bill is only $28. Sir, sir, don't die, sir. We need good people like you, sir. I'm not sir, you have two boys, sir. 2-year-old boys, sir. They need you. If you get out and jump off the bridge, then what? Huh? Your mother will be crying. Do you want your mother to cry? I can't live this rough life anymore. Rough life. What about your mother? Do you have a rough life? Do you know what it goes through? I drive this cab every day, 25 years. Some days I make only $10. You talking about a rough life? This is a rough life. Sir, think about this, sir. Sir, I can live my life, you can live your life, sir. Sir, I came across from India, all over across the world, sir. And I can make it here, you can make it here, sir, believe me. You can do this. Just think about what you're trying to say to yourself. Your mother loves you, your family loves you. Imagine the life of your 2-year-old boy, how he's gonna survive. Imagine the 10-year-old boy, they need you, sir. They need a dad to be with them, to support them, sir. And if you're gonna die, who is gonna be their dad? Thank you so much. Thank you so much. Thank you. I think you should get back in the car. Can I just tell you something? Sir, please. You're one of the greatest men I've ever met in my life. Thank you, sir. And I also want to tell you. You are the best man, sir. I ever met. I never got a tip like this, sir. I gotta tell you something else. There's cameras all over this parking lot, and we're filming a show, and you're one of the greatest guys I've ever met in my life. I'm not actually jumping. Nobody's jumping today. And if somebody was jumping, they wouldn't if you were beside them. You just saved my life, man. This is just a part of life that you will go through in your life, but you will be okay. Things will work out just fine. And your mother will be proud. She will be better. Do you understand? Yeah. Thank you.
ู้จัดทำวิดีโออันนี้แล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือเราเรียนรู้ได้นะคะว่าบางครั้งในความสัมพันธ์ที่ห่างไกลกันแค่ไหนเนี่ยการที่พระเจ้าใส่หัวใจแห่งความรักและปรารถนาดีต่อผู้คนเราเองสามารถที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวังได้ผู้ชายแท็กซี่สองคนนะคะสิ่งที่ข้าพเจ้าดูแล้วรู้สึกคือเขาพยายามช่วยเต็มที่เขาไม่ได้ปล่อยทิ้งไว้เขาจะส่งและขับเลยไปโดยไม่สนใจใยดีก็ได้เพราะเราเห็นว่าหลายๆคนบางทีเห็นคนนอนเสียชีวิตเด็กถูกทิ้งไว้กลางถนนคนเดียวคนยังสามารถเดินผ่านไปผ่านมาโดยไม่ได้ให้ความสนใจก็มีแต่สิ่งที่เราเห็นตัวอย่างหนึ่งก็คือยังมีบางคนนะคะที่เขายังต้องการที่จะช่วยเหลือผู้คนอยู่และแน่นอนเขาทำเต็มที่ในส่วนของเขาเขาพยายามพูดพยายามที่จะหนุนน้ำใจเพื่อไม่ให้การตัดสินใจผิดพลาดพี่น้องที่รักพระเจ้าเป็นพระบิดาของเราเราเป็นลูกที่รักของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าช่วยเราเต็มที่จริงๆพระเจ้าจะอยู่เคียงข้างและช่วยเหลือเราเพียงแต่ว่าเราต้องร่วมมือกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงมาช่วยเรานะคะให้ผ่านความเจ็บปวดพระเจ้ามาหนุนจิตชูใจเราช่วยเราในยามที่เรารู้สึกเจ็บปวดสิ้นหวังนั่นคือพระประสงค์พระเจ้าที่อยากจะให้เราผ่านพ้นและเสริมกำลังชีวิตของเราแต่พระองค์จะมีวิธีการของพระองค์นั่นคือเหตุผลแรกนะคะหรือว่าสิ่งที่จะยืนยันจากพระวจนะข้อนี้ที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นความเจ็บปวดไปได้และสิ่งที่สองนะคะอยากให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าทรงช่วยกู้เราอยู่ในข้อที่19นะคะอยากให้พี่น้องหลับตาอีกครั้งนึงนะคะข้าพเจ้าจะอ่านสดุดีบทที่34ข้อ19ให้ฟังนะคะคนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาออกมาให้พ้นหมดสรรเสริญพระเจ้านะคะนี่การคือการยืนยันจากพระวจนะพระเจ้าว่าในโลกนี้นะคะไม่มีใครสักคนหนึ่งที่จะรอดพ้นจากความทุกข์ไปได้ที่เราจะหนีความทุกข์ได้แม้แต่คนชอบธรรมหรือคนที่เป็นคนดีก็อาจยังต้องพบกับความทุกข์ไม่มากก็น้อยถ้าถามพี่น้องในที่ประชุมนี้นะคะมีท่านใดไม่เคยมีความทุกข์ไหมคะอยากให้พี่น้องยกมือขึ้นมีไหมคะช่วยยืนยันตามพระวจนะพระเจ้าดูว่ามีใครบ้างที่ไม่เคยมีความทุกข์ในพระคัมภีร์บอกว่าคนชอบธรรมอาจมีความทุกข์ใจหลายอย่างด้วยไม่ใช่อย่างเดียวนะคะมีหลายอย่างด้วยที่มีคนชอบธรรมคนดีก็ยังมีความทุกข์ใจหลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่พระยาเวทรงช่วยกู้เขาให้พ้นทั้งหมดให้พ้นหมดนะคะนั่นคือน้ำพระทัยพระเจ้าที่อยากจะช่วยกู้ชีวิตของเราแต่ละคนนะคะเมื่อเราพบกับความทุกข์ปัญหาความเจ็บปวดใดๆนอกจากพระเจ้าจะอยู่ใกล้เราพระเจ้ามีพระประสงค์จะช่วยกู้เราแต่ตัวเราเองนะคะอย่างที่บอกว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะให้กำลังใจตัวเราเองด้วยดังนั้นจะมีข้อแนะนำในภาคปฏิบัตินะคะเมื่อเราพบกับปัญหาความทุกข์ใจความเจ็บปวดหรือรู้สึกสิ้นหวังในใจสิ่งที่เราจะต้องฝึกก็คือ 1. การฝึกคิดอย่างถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการฝึกคิดที่เราจะมีความเชื่อต่อไปเราจะผ่านการทดสอบให้ได้เราจะต้องให้อภัยคนที่ทำให้เราเจ็บปวดเสียใจเราจะต้องไม่โกรธหรือเก็บความเกลียดเอาไว้ในใจนั่นคือการฝึกคิดตามพระวจนะของพระเจ้าหรือการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็แล้วเราต้องฝึกที่จะไม่มโนเกินจริงเรื่องอาจจะเล็กนิดเดียวแต่เราคิดจนใหญ่โตเรื่องอาจจะอยู่ในขอบเขตแค่ในครอบครัวของเราแต่เราคิดไปถึงต่างประเทศไปถึงทั่วโลกเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกขยายผลเรื่องราวความเจ็บปวดของเราใหญ่โตขึ้นมาและสิ่งที่เราสามารถทำได้คือการระบายความรู้สึกกับพระเจ้าอย่างตรงไปตรงมาคริสเตียนสามารถระบายความรู้สึกท้อแท้ใจสิ้นหวังเบื่อหน่ายกับพระเจ้าได้ไหมคะเราสามารถทำได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรเราเจ็บปวดอย่างไรเราเครียดอย่างไรเรากลัวมากแค่ไหนเรารู้สึกกังวลเพียงใดเราพูดกับพระเจ้าระบายความรู้สึกกับพระเจ้าเหมือนที่ผู้รับใช้พระเจ้าหรือคนของพระเจ้าหลายๆคนได้ทำตัวอย่างให้เราเห็นและพระเจ้าก็ไม่ได้ต่อว่าเขาในการที่เขาพูดความเจ็บปวดพระเจ้าไม่ได้ต่อว่าดาวิดไม่ได้ต่อว่าโยบเมื่อเขาพูดถึงความรู้สึกของเขาพระเจ้าอยากให้พูดกับพระองค์ตรงๆจริงใจกับพระองค์ตรงไปตรงมานะคะระบายกับพระเจ้า
และเราสามารถที่จะอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยความเชื่อและถ่อมใจจริงๆให้เราสามารถมีกำลังให้เราผ่านเหตุการณ์นี้ได้ให้เราตัดสินใจถูกต้องให้เราอย่าทำผิดให้เราอย่าคิดอะไรผิดพลาดไปอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกเราอธิษฐานพึ่งพาขอกำลังจากพระเจ้าและเราสามารถมีที่ปรึกษาที่ดีและไว้วางใจได้ในชีวิตของเราอาจจะมีใครสักคนที่เราอธิษฐานเรามั่นใจว่าเขาเป็นคนดีเขาจะเก็บความลับของเราได้เขาจะเป็นคนที่อธิษฐานเราต่อหน้าเราหรือรับหลังเราเขาปรารถนาดีต่อเราจริงๆไม่ว่าจะอยู่กับใครเขาจะไม่เอาเรื่องของเราไปพูดกับคนอื่นนะคะและสิ่งสำคัญก็คือตัดสินใจทำในสิ่งที่ควรทำเราจะต้องฝึกตัดสินใจว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรเก็บอะไรควรทิ้งนั่นคือสิ่งที่คริสเตียนจะต้องฝึกไว้เมื่อเราฝึกเราจะสามารถผ่านเหตุการณ์ของความเจ็บปวดสิ้นหวังได้และที่สำคัญนะคะอยากให้เราเชื่อและมั่นใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทำในส่วนของพระองค์อย่างดีเลิศเช่นกันเราทำส่วนของเราแล้วอย่างที่บอกนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการเชื่อพระเจ้าไม่ใช่การปล่อยให้พระเจ้าทำสิ่งต่างๆอยู่ฝ่ายเดียวอย่าลืมนะคะคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้าเราไม่มีหลักศาสนศาสตร์ว่าพอเราเชื่อพระเจ้าแล้วโอ้สบายแล้วพระเจ้าอยากทำอะไรทำเลยเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเราก็ทำตามใจตัวเองไม่ใช่หลักการที่พระเจ้าสอนแต่พระเจ้าจะทำในส่วนของพระองค์อย่างดีเลิศแน่ๆแต่เราก็ต้องตัดสินใจที่จะทำในส่วนของเราด้วยเป็นการร่วมมือกันนะคะมือนะคะจะไม่สามารถประสานได้เลยถ้ามีมือเดียวแต่ถ้าเรามีอีกมือนึงของพระเจ้าแล้วมือเราที่จะจับมามันจะประสานกันได้ยิ่งมีความสัมพันธ์ดีเราก็จะจับประสานอย่างแนบแน่นได้เพราะว่านั่นคือความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจเราจะใช้มือเดียวในการประสานไม่ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําอย่างดีในการที่เราจะเชื่อน้ําไหลพระเจ้าเหมือนในสดุดีบทที่34ข้อ17บอกว่าเมื่อคนชอบธรรมร้องทูลพระยาเวทรงสดับและทรงช่วยกู้เขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นพี่น้องพูดว่าทั้งสิ้นเอเมนพระเจ้าจะช่วยเราช่วยกู้เราให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นพระเจ้าจะไม่นิ่งเฉยนะคะแต่ในบางครั้งเราจะต้องรอเวลาในบางครั้งพระเจ้ากำลังฝึกเรารอเหมือนที่พระเจ้ามาบอกซาราว่าในปีหน้าจะให้บุตรกับซาราไม่หยุดไม่ฝึกที่จะอดทนรอคอยทำให้เกิดอิสมาเอลเกิดขึ้นแทนที่จะมีอิสอัคลูกตามพระสัญญาการที่เราไม่ฝึกรอคอยพระเจ้าก็จะทำให้เกิดผลเสียเมื่อเราอยู่ในภาวะของความเจ็บปวดสิ้นหวังและพระเจ้าจะช่วยกู้เราเราต้องร่วมมือกับพระองค์และรอคอยพระเจ้าเพราะว่าบางครั้งชีวิตของเราจะเหมือนกับเมล็ดพืชนะคะเมล็ดพืชที่ตกไปในดินจะเริ่มเปื่อยเน่าเปื่อยเน่าเพื่ออะไรเปื่อยเน่าเพื่อรอเวลาที่จะมีชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเปื่อยเน่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะรอเวลาที่จะมีจิตใจใหม่ที่แช่มชื่นอีกครั้งหนึ่งนั่นคือน้ำไถ่พระเจ้าเอเมนไหมคะในท้ายนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องนะคะว่าพระเจ้าทรงรักชีวิตของท่านมากพระเจ้าทรงรักเรามากเราต้องรู้น้ำไถ่พระเจ้าก่อนว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าอยากให้ท่านสู้ต่อพระเจ้าอยากให้ท่านไม่หมดหวังใจในการดำเนินชีวิตพระเจ้าอยากให้ท่านสู้ต่อไปโดยไม่คิดทำลายชีวิตของตัวเองง่ายๆอย่าถอดใจและอย่าคิดว่าไม่มีอะไรดีขึ้นแน่เลยอย่าคิดว่านี่คือที่สุดของชีวิตแล้วมันจบแล้วมันไม่ไหวแล้วนี่คือเรื่องราวที่ร้ายที่สุดแล้วมันจะไม่มีอะไรดีอีกเลยอย่าคิดแบบนั้นนะคะเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วชีวิตเรายังไม่ได้สิ้นสุดที่วันนี้แท้ที่จริงแล้วยังมีเรื่องราวต่อไปที่พระเจ้าจะทำงานในชีวิตของเราอย่ารีเพลย์เรื่องเดิมมาคิดซ้ำๆบางคนชอบดูหนังซ้ำนะคะชอบวนเรื่องราวซ้ำๆย้ำๆกับตัวเองให้ตัวเองเจ็บปวดต่อไปเรื่อยๆทำให้ตัวเองเจ็บปวดพี่น้องชอบความเจ็บปวดไหมถ้าไม่ชอบนะสิ่งที่สำคัญคือเราจะไม่มีพื้นที่ให้กับความสุขเลยหากเราเก็บความทุกข์ไว้เต็มพื้นที่มันไม่สามารถรับความสุขได้อีกเลยถ้าเราบอกว่าเราทุกข์เต็มหัวใจแล้วมันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีหรอกความสุขนั่นแหละพอเราคิดแบบนั้นเราก็จะกลายเป็นคนแห่งทุกข์นะคะเราจะไม่มีทางหายเจ็บเลยหากเราตั้งใจเก็บความเจ็บปวดเอาไว้เราเก็บไว้แน่นเลยกอดเอาไว้เราชอบเป็นคนเจ็บปวด
เราชอบเป็นคนที่สิ้นหวังเราอยากเป็นคนแบบนี้ชีวิตเรามันหมดแล้วถ้าเราคิดแบบนั้นเราจะเป็นแบบนั้นเราก็จะอยู่กับความเจ็บปวดสิ้นหวังแต่ถ้าเราไม่ชอบนะคะถ้าเราไม่ชอบความเจ็บปวดอย่าให้ความเจ็บปวดอยู่กับเราเอเมนไหมคะถ้าเราไม่ชอบความสิ้นหวังอย่าให้ความสิ้นหวังมาทำร้ายชีวิตของเราเอเมนไหมคะอย่าให้สิ่งนี้มาทำร้ายชีวิตจิตใจของเราเราไม่ชอบเราโยนทิ้งไปเลยเราไม่ชอบสิ่งนี้เราปฏิเสธไปเลยวิธีการง่ายๆก็คือถ้าเราไม่อยากรับอะไรเข้ามาในชีวิตเราต้องฝึกปฏิเสธเราต้องฝึกปฏิเสธไม่เอาเราไม่อยากเป็นคนมีความทุกข์ไม่อยากเป็นคนแห่งทุกข์แม้เรารู้ว่าเราควบคุมไม่ได้ที่บางครั้งก็จะมีความทุกข์เข้ามาแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการเมื่อเรามีความทุกข์เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเจ็บปวดเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความสิ้นหวังในชีวิตของเราเอเมนไหมคะเมื่อเราเรียนรู้แล้วพระเจ้าจะทำงานในใจของเราได้เมื่อเราเรียนรู้เราเชื่อพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในจะทำงานของพระองค์อย่างดีที่สุดเพียงแต่เราร่วมมือกับพระเจ้าเอเมนนะคะให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันให้เราผ่านพ้นความรู้สึกเจ็บปวดใจเจ็บปวดกายปัญหาความทุกข์ที่เข้ามาน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่ดีที่สุดเป็นน้ำพระทัยจากพระเจ้าที่รักและปรารถนาดีต่อชีวิตของเราที่สุดพระวจนะพระเจ้ายืนยันว่าพระองค์จะทรงอยู่ใกล้คนที่มีใจแตกสลายขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ